เสาวรสหรือ passion fruit เป็นต้นไม้ที่จัดเป็นผลไม้มีรสเปรี้ยวหวานก็รสอร่อยสีจะออกเหลืองๆในต้นเสาวรสเนี่ยนะมันมีมืออ่ะคือเขาถือว่าต้นเสาวรสเป็นพืชจำพวกไม้เลื้อยมีมือที่อะไรมีหนวดที่เหมือนเส้นได้แม้ว่าจะเส้นเล็กแต่ก็มีความสามารถที่จะรับน้ำหนักของตัวต้นได้เขาเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็นหนวดก็ได้นะมันก็เปรียบเสมือนกับนิ้วมือของต้นไม้แหละเมื่อเถาเสาวรสโตขึ้นหนวดก็จะงอกจากลำต้นทอดออกไปหาหลักที่มั่นคงเกาะเกี่ยวภายใน1ชั่วโมงเมื่อสัมผัสถูกวัตถุที่เหมาะสมหนวดก็จะเริ่มมีปฏิกิริยาเซลล์ด้านนอกเติบโตเร็วกว่าเซลล์ด้านในทำให้ปลายหนวดม้วนตัวต่อจากนั้นตรงกลางที่เริ่มขดเป็นวงเหมือนสปริงดึงเถาให้เข้าไปใกล้หลักมากขึ้นเมื่อต้นโตเต็มที่หนวดได้หลายพันเส้นก็จะช่วยให้เถาเกาะแน่นอยู่ในที่ปลอดภัยนี่ถือว่าต้นเสาวรสก็เป็นพวกต้นไม้เลื้อยเกาะแน่นแล้วไอ้สิ่งที่เกาะนั้นเขาก็เรียกว่ามือ